สวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านครับผมมานาสตอรี่นะครับจะพามาเบิ่งอีกมองนึงครับพี่น้องนะอยู่ในซอยนะครับอยู่ในซอยแต่ไม่ลึกนะออกจากบริเวณนี้นะครับเป็นถนนใหญ่นะด้านหน้าเป็นปั๊มเอสโซนะฮะนี่เข้าไปในซอยแต่ตรงนี้จากบริเวณที่ผมอยู่บริเวณตรงนี้นะฮะนี่เนี่ยที่บริเวณนี้นะฮะไปถึงด้านโน้นนะครับถนนใหญ่ประมาณ100เมตรนะฮะเข้ามาเนี่ยถ้าจากในซอยออกมาเนี่ยคือ100เมตรถึงจุดนี้นะครับเนี่ยที่เป็นยังไงเราเดินไปดูเลยฮะนะนี่นะฮะกว้างขวางครับผมบริเวณนี้ได้ยินข่าวว่าจะขายยกแปลงเป็นที่มีโฉนดเนาะขายยกแปลงก็คือขายพร้อมกับทั้งหมดเลยนะครับก็คือทั้งบ้านนะที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับนี่ฮะกว้างขวางครับผมเนี่ยที่กี่ไร่เดี๋ยวเราไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าของเขานะข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยนี่ฮะกว้างขวางไหมครับ FC โอ้โหนะเป็นยกแปลงเลยนะครับยกแปลงเลยที่ฮะหน้ากว้างก็จากสังกะสีเห็นไหมด้านนี้นะครับมาถึงสังกะสีด้านโน้นนะเห็นไหมโอ้โหกว้างขวางมากครับไม่รู้กี่ไร่นะครับนี่ฮะด้านข้างก็จะเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์นะแต่ไม่รู้ของเครือข่ายไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะเนี่ยข้างในก็เป็นบ้านนะเป็นบ้านที่ก่อสร้างกำลังจะเสร็จแล้วนะมีต้นมะขามมีต้นมะม่วงเหมาะสำหรับเป็นบ้านสวนนะครับหรือว่าเป็นรีสอร์ทก็ถือว่าเหมาะถ้าใครมีเงินแล้วอยากเอามาลงทุนนะทำเป็นที่พักหรือว่าทำเป็นรีสอร์ทก็ถือว่าเหมาะนะครับเอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่นี่ก็คือเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะของหจก.เหรียญทองหรือว่าของเฮียออสนั่นเองนะคะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่หลังปั๊ม PT หรือว่าเป็นปั๊มทกส.นะคะหลังปั๊มเลยคือเป็นมี2ทางเข้านะคะเป็นพื้นที่6ไร่เศษนะคะแล้วก็คือเป็นพื้นที่กว้างค่ะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็พื้นที่รวมตรงนี้มีบ้านมีบ้านสร้างใหม่นะคะคือมีบ้านที่กำลังสร้างใหม่ใช่ค่ะมีบ้านสร้างใหม่ก็คือใหญ่โตพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นบ้านที่มีดัดฟ้าพร้อมชมวิวข้างในตัวบ้านเนี่ยจะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องดูหนังนะคะมีห้องดูหนังด้วยใช่มีห้องดูหนังจะเป็นห้องตรงนี้ค่ะที่อยู่ใต้ตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องติดกระจกอันนี้ข้างบนจะเป็นดาดฟ้าเลยนะคะพร้อมนั่งลมชมวิวบรรยากาศดีกลางคืนตรงนี้ไม่ร้อนค่ะคือมองจากมุมสูงมานะคะก็จะเห็นวิวของบ้านนางแวงนะคะเกือบทั้งหมดเลยตอนนี้มันจะใกล้ปั๊มเอโซด้วยก็คือพิกัดตรงนี้คือเป็นพิกัดของหลังทกส.ตรงนี้นะคะเราจะมองเห็นมุมข้างหน้านะคะหลังทกส.เลยตรงนี้ก็จะเป็นมุมบ้านนะคะห่างจากถนนประมาณ50เมตรค่ะไม่ถึงกิโลก็จะมีตัวบ้านนะคะก็คือบ้านหลังนี้ก็คืออันนี้คือที่แรกๆเนี่ยว่าจะเป็นบ้านทำนั่งกินลมชมวิวธรรมดาแต่ไปประมาณมันคือสร้างแบบอลังการมากค่ะตรงเนี้ยคือใหญ่มากเฉพาะตัวบ้านพอทราบราคาไหมคร่าวๆว่าตอนนี้สร้างสร้างงบประมาณ 2-3 ล้านนะคะประมาณเนี้ยหลังนี้นะใช่ค่ะก็คือแต่ยังไม่เสร็จ 2-3 ล้านนี่ใช่ไหมใช่ยังไม่เสร็จครับคือข้างในเนี่ยติดแอร์เรียบร้อยนะคะ 18,000 BTU สาจำนวน3เครื่องครับค่ะข้างในก็คือจะเป็นห้องรับแขกเนาะห้องครัวจะอยู่ด้านหลังค่ะเราสามารถเข้าไปดูได้ไหมฮะได้ค่ะห้องครัวก็คือห้องครัวตรงนี้คือเราจะทาสียังไม่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะมีโครงการทำให้เสร็จต่อข้างหลังบ้านจะเป็นติดพื้นที่นาอีกเหมือนกันนะคะตรงเนี้ยเป็นหลังบ้านที่กำลังสร้างอยู่เป็นพื้นที่ที่ติดทุ่งนาอีกเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ถมที่ตรง
อันนี้ตรงเนี้ยห้องเนี้ยจะเป็นห้องครัวเลยยาวไปเลยค่ะครับห้องครัวแล้วก็ยาวประมาณ12เมตร10ถึง12เมตรได้นะคะติดกระจกหมดเลยเป็นประตูเหล็กดัดทั้งหมดเลยค่ะครับติดเหล็กดัดเรียบร้อยแล้วการขโมยก็จะมีประตู6บานนะคะครับตรงเนี้ยเป็นหลังบ้านคือมีปลูกต้นไม้ต้นกล้วยอะไรเรียบร้อยนะคะครับปลูกพืชผักพร้อมกินมีทุกเกือบทุกชนิดอ๋อมีกล้วยด่างด้วยมีใช่ค่ะแล้วก็มีพืชตกแต่งฝั่งทางนี้จะเป็นประตูห้องครัวก็คือเป็นประตูคู่บานคู่ตรงนี้ประตูห้องครัวอันนี้เป็นห้องครัวเหรอฮะใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นห้องครัวหมดเลยที่เราเห็นในส่วนที่มีประตูข้างหน้าตรงนี้นะคะกับทะลุไปถึงตรงนั้นเป็นห้องครัวหมดเลยครับเป็นอ่างซิงอะไรเรียบร้อยนะคะติดกระจกเนี่ยค่ะติดแอร์แล้วไปแล้วห้องนี้เป็นห้องนอนฝั่งตรงนี้จะเป็นห้องนอน2ห้องติดแอร์18วิทยุทั้ง2เครื่องนะคะครับอันนี้มีห้องน้ำในตัวฝั่งตัวนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะติดตุกจากห้องตัวนี้จะเป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งครับอันนี้คือเป็นตัวห้องอีกห้องหนึ่งคือซึ่งเป็น2ห้องครับแล้วก็มีลงจอดรถเนี่ยก็คือใหญ่พอสมควรนะคะครับประมาณ6 คูณ 6น่าจะได้นะคะลงรถครับอันนี้มีมานั่งข้างหน้าจะเป็นปลูกกล้วยนะคะเขตแดนตัวนี้คือติดรั้วที่เป็นอลูซิงค่ะครับแต่บ้านในบ้านเราเข้าไปดูไม่ได้ใช่ไหมหนูคิดว่ามันล็อกหรือเปล่าล็อกใช่เขาล็อกอยู่ใช่ไหมน่าจะล็อกค่ะแต่ว่าประตูก็ตัวนี้เป็นประตู2ด้านค่ะ อันนี้คือทะลุเข้าห้องนอนได้เลยครับแต่ว่าประตูตรงนี้จะเป็นห้องโถงอันนี้เป็นห้องโถงใช่ค่ะจะเป็นห้องรับแขกอันนี้จะเป็นห้องดูหนังก็คือตรงนี้จะเป็นโล่งแล้วก็มีบันไดขึ้นไปดาดฟ้าข้างบนครับค่ะแต่ว่าตัวนี้มันล็อกไว้ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็มีสระน้ำค่ะมีสระน้ำใช่มีสระน้ำเลี้ยงปลาก็กำลังรอดค่ะจะพาไปดูสระน้ำค่ะอากาศดีครับนะอากาศดีมากค่ะปลูกต้นกล้วยไว้ล้อมรอบเมื่อก่อนมันจะเป็นทุ่งนาค่ะตรงเนี้ยตรงนี้คือเมื่อก่อนมันจะเป็นที่เก็บของเป็นหินเป็นทรายอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วก็แกก็มาขยายเมื่อก่อนตรงนี้จะปลูกต้นไม้เอ่ยต้นเมล็ดถั่วเขียวเป็นทุ่งนาเมื่อก่อนครับเป็นปลูกข้าวอะค่ะแล้วทีนี้แกก็ถมที่ยาวไปเลยคือแกทำเต็มรูปแบบตรงนี้ขุดบ่อได้เลี้ยงปลาไหมเนี่ยเลี้ยงค่ะมีปลาค่ะแล้วก็มีศาลาให้อาหารปลาค่ะเดี๋ยวที่ก็สุดตรงนั้นเลยใช่ไหมตรงสังกะสีสุดตรงสังกะสีเลยค่ะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาวเลยค่ะมันได้ด้านยาวมากค่ะได้ด้านยาวมากเนาะใช่โอ้โหบรรยากาศดีครับทุกคนเหมาะสำหรับทำรีสอร์ทค่ะเพราะว่าการลงทุนเนาะมันเย็นนะคะหน้าร้อนก็เย็นนะคะตรงนี้ข้างหลังนี่ทำรีสอร์ทได้หลายหลังพอสมควรอยู่ใช่ค่ะหรือว่าทำเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้นะครับเราสามารถต่อเติมบ้านได้อีกนะคะตรงนี้เนื้อที่มันกว้างตรงนี้ก็เป็นจุดที่ให้อาหารปลาค่ะนี่ค่ะจะมีปลาใช่ไหมปึ้งมีถังมีอาหารปลาเรียบร้อยค่ะโอ้เลี้ยงปลาไว้ด้วยครับเราสามารถมานั่งเล่นได้ตัวนี้นะคะครับนี่ฮะแล้วก็ค่ายค่ะตรงบริเวณสระเนี่ยจะมีต้นกล้วยต้นกล้วยใช่อันฝั่งทางนู้นก็คือเราสามารถถมที่ได้อีกนะคะแล้วแต่จะทำอะไรได้เหมือนกันค่ะฝั่งทางนู้นที่ติดกับสระฝั่งนู้นสามารถถมที่ได้ค่ะครับเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือรั้วรอบขอบชิดเนาะตอนนี้ใช่ค่ะเป็นรั้วรอบขอบชิดเขาใช่ค่ะปิดเป็นเอาสังกะสีมาทำเป็นรั้วหมดใช่ค่ะปิดเขตแดนแบบว่าไม่มีใครเข้ามาย้ำเป็นติดขัดขอถามทีนึงก็คือที่เนื้อที่ตรงนี้หกไร่เศษหกไร่เศษมีโฉนดมีโฉนดค่ะพร้อมโอนเลยค่ะไม่ติดจำนองใดทั้งสิ้นไม่ติดจำนองใดทั้งสิ้นราคาขายทั้งหมดครับประมาณ12ล้านค่ะหรือว่าติดหรือว่าต่อรองกันได้นะคะราคานี้ครับผมค่ะ
ก็สอบก็ถคาืมอมาเนาะเฉพาะตัวบ้านน่ะก็คือราคาค่อนข้างสูงแล้วนะคะเดี๋ยวอีกเนื้อที่นะคะอีกเนื้อที่ก็คือมันติดถนนติดถนนคอนกรีตค่ะคือไม่ต้องห่วงว่ามันจะเข้ามายากตัวนี้คือเป็นถนนคอนกรีตหมดแล้วข้างหน้าด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตติดทกส.ครับถนนเข้าได้3 ทางค่ะข้างหน้าเครราับจะสังเกตเห็นว่าจากตรงสระตรงเนี้ยมองไปข้างหน้าตรงนู้นนะคะคคืรอับได้ความยาวมากเลยค่ะใช่ได้ความยาว6 ไร่เนาะใช่ค่ะ6 ไร่สี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะดินตรงนี้ออกจากหน้าปากซอยไปถึงถนนใหญ่เนี่ยกี่เมตรฮะประมาณ50 เมตรนะคะห้าสิก็บเมตรคือไม่ห่างจากถนนใหญ่มากไม่ห่นาะงคจะากถนนใหญ่บ้างอาจจะไม่ถึง50 เมตรด้วยซ้อ๋อค่ะมันใกล้อยู่ไม่ใช่ซอยลึกครับผมค่ะตัวนนี้่าเข้าสอนอใกจได้2 ทางซ้ายขวาติดปั๊มเอสโซอีกฝั่งหนึ่งนะคะครับเป็นที่โฉนดพร้อมใช่ค่ะฮะเป็นหทกี่ไรโฉ่เนนาะดพร้อมแล้วก็คือเป็นติดกับฝั่งตรงข้างๆก็เป็นที่นานะคะครับเหมาะลสาำหรัสบับทใช่ำรีสอร์ทหรือว่าทำเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทไดี่้พันกะผ่ออนันนีไ้ด้ขายยกแปลงเลยเนาะขายยกแปลงเลยยกคแ่ปะลง6 ไร่สุดใชๆ่เนาะค่ะพร้อมบ้านเลยค่ะตัวพนร้อี้มบ้านเลยใช่ค่ะคือขายยกแปลงเลยใช่ก็คือไม่ลึกมากนะคะฮะห่างจากถนนใหญ่ประมาณไม่50 เมตรอาจจะไม่ถึงค่ะก็ขอบคุณนะครับที่พามาแนะนำนะครับแล้วก็ฝาก FC ท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลมาได้ครับเดี๋ยวผมจะติดเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงก็สนใจมาดูนะครับก็โทรเข้ามานัดเวลาได้เลยนะครับที่หอจักรเหรียญทองโฮมพลัสเนาะนี่แหละฮะก็เป็นที่ดินที่มีโฉนดพร้อมโอนเลยนะครับมีโฉนดพร้อมโอนเลยนะครับขายยกแปลงนะครับพร้อมบ้านเทมาหลายปีแล้วค่ะคือไม่ต้องกลัวว่ามันจะซุดอ๋ออันนี้ถนนเนี่ยคือสามารถขับรถเข้ามาได้เลยครับถมมากี่ปีแล้วฮะประมาณ2 ปีโอ้แน่นแล้วนั่นแล้วแน่นแล้วค่ะเป็นถนนแบบแห้งแล้วแน่นแล้วครับผมก็ไม่ไกลจากทุ่งนาลุงพลครับ FC บริเวณนี้นะครับก็9 กิโลจากบ้านหนองแวงนี่นะฮะไปกุดเรียคำเนี่ยประมาณ9 กิโลไม่ไกลจากทุ่งนาลุงพลถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจที่วันนี้นะครับช่องมานาสตอรี่ก็เอามาแนะนำให้ทุกคนได้เห็นได้ชมกันแต่มีท่านไหนอยากจะมาจับมาจองเป็นเจ้าของนะถือว่านะอยู่ในทำเลสวยนะครับทำเลสวยแล้วก็ดินมีโฉนดพร้อมโอนเลยเนาะค่ะเอาขอบคุณมากนะครับที่พามาแนะนำนะครับขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะฝากหอจักรเหรียญทองด้วยนะคะขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านหนองสามแยกบ้านหนองแวงค่ะขายอุปกรณ์ครบชุดที่ขายอุปกรณ์ก่อสร้างได้ด้วยใช่ค่ะขายอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยใช่ค่ะที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นอิฐหินปูนทรายบานหน้าต่างอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะคะพวกประตูพวกประตูพวกอุปกรณ์เบตเตอร์เลดนะคะพวกเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับห้องน้ำอุปกรณ์ห้องน้ำอุปกรณ์ห้องครัวนะคะเป็นพวกบานซิงเป็นพวกอ่างซิงเนี่ยค่ะครับคือเรามีขายอยู่ที่3 แยกบ้านหนองแวงนะคะครับสามแยกไฟแดงบ้านหนองแวงติดถนนนะคะครับผมติดต่อเบอร์อะไรครับสนใจสอบถาม0885612421ค่ะติดต่อเฮียออสได้เลยค่ะหรือว่าทักมาที่ Facebook หอจักรเหรียญทองโฮมพาร์ทนะคะครับติดต่อเสียออสโดยตรงเลยก็ได้ค่ะครับผมค่ะขอบคุณคลิปนี้ครับนะฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับพี่น้องใครสนใจอยากได้ที่ดอกที่ดินบ่อไก่จากบ้านลุงพ้นก็นี่แหละครับทำเลทองทำเลสวยนะครับที่ดินมีทั้งแบบแบ่งล็อกขายแบบขายยกแปลงพร้อมบ้านนี่แหละส่วนตัวนะฮะนี่แหละครับมาเบิ้งเอาสอบถามมาเด้อจะได้ก็ได้ใช่เหรอเบิ้งขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ